วันนี้บิ๊กมีเดีย9 YouTube ครับเรามาดูสาธิตทำขนมลาเมืองนครศรีธรรมราชครับหวานมันกรอบอร่อยครับเรามาดูครับชิมได้ครับชิมได้ครับการทำขนมลาเมืองนครศรีธรรมราชครับแล้วนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างครับมันมีแป้งกับน้ำตาลปี๊บครับมีแป้งน้ำตาลปี๊บครับกลายเป็นขนมลาโอ้โหพี่น่าลองเลยครับกินได้เลยส่วน FC และเพื่อนๆที่อยากจะกินขนมลานครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้ยังทันนะครับมาที่งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตอนนี้ก็ยังทันนะครับงานมีจนถึงวันที่11ครับเชิญครับแป้งกับน้ำตาลสวยมากก็พอออกมาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะพออนุญาตชิมนะครับชิมได้เลยครับชิมได้เลยครับขนมลาครับสวยไหมคะรสชาติยังไงมั้งหนูยังไงนะคะบอกพี่ดิแซ่บป่ะหวานมันๆอะไรไหมอร่อยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกครอบครัวสุขสันต์ครับเชฟนี่แบบนิ่มแบบนี้เคลือบน้ำตาลแบบนี้น่ากินเนาะยังพอกินแล้วสมกับสโลแกนหวานมันกรอบอร่อยเซฟลำเซฟสักขนมลาเมืองนครศรีธรรมราชเข้ามาจากใต้เลยสามนี่เคลือบน้ำตาลฮะแบบนี้เคลือบน้ำตาลสำหรับคนที่ชอบหวานมากเคลือบน้ำตาลแบบนี้ครับนี่หวานมากเคลือบน้ำตาลครับแบบนี้จะนิ่มแบบนิ่มนี่นิ่มตัวนั้นจะกรอบหวานมันกรอบครับขนมลากรอบถุงละ35 บาท3 ถุง 100ครับขนมลานิ่ม3 ถุง 100เหมือนกันที่นี่ครับแบบนี้แบบ3 ถุงพอดีเลยลองไหมรวมก็ได้ใช่ไหมครับรวมก็ได้ครับเออเอาสักก็หนูอุ่นนุ่นพี่เขาไปสัก3 ถุง 100พี่อย่างละอันครับจัดให้ผมชุดหนึ่งมันจะกรอบๆเนาะ
หวานมันกรอบอร่อยครับขนมลาเมืองนครศรีธรรมราชนี่อุ่นๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายอีกรอบครับทางนี้บิ๊กมีเดีย9 YouTube ครับอยู่ที่ขนมลาเมืองนครศรีธรรมราชหวานมันกรอบอร่อยพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของร้านค้าด้วยนะครับเฮงๆรวยๆครับผมขอบคุณครับ